ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้จับตากันให้ดีทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกคว้าตัวชนทานเข็มดีประการหลัง190ซมทีมชาติไทยนะโดยกันนี้จับตากันให้ดีเมื่อทางชนทานเข็มดีส่งหวันอยากจะย้ายไปเล่นที่บุรีรัมย์ควันหลงหลังเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกราชบุรี FC บุกไปคว้าแต้มจากทางบุรีรัมย์ถึงถิ่นช้างอารีนาหนึ่งในนักเตะที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทำบุรีรัมย์พลาด3แต้มสำคัญในบ้านก็คือชนทานเข็มดีปาการหลังเจ้าของส่วนสูง190ซมล่าสุดนั้นจับตาสถานการณ์ของชนทานเข็มดีอาจจะมีลุ้นย้ายสู่ทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกในครั้งนี้ก็เป็นได้เมื่อเจ้าตัวนั้นโพสต์หยอดคำหวานถึงบุรีรัมย์อยากจะเล่นให้กับทางบุรีรัมย์อยากเล่นบนถิ่นช้างอารีนานั่นคือความฝันของเขาตั้งแต่เด็กแล้วโดยแคปชั่นระบุเลยนะว่าเมื่อวานคือเกมพิเศษสำหรับผมและครอบครัวเพราะบ้านของผมนั้นอยู่ที่บุรีรัมย์ผมมีความฝันที่จะได้เล่นที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมครอบครัวของผมเป็นแฟนบุรีรัมย์มาเสมอผมจำได้ครั้งแรกผมมาที่สนามแห่งนี้ตอนอายุ5ขวบผมบอกกับครอบครัวว่าผมอยากจะเล่นกับบุรีรัมย์มันคือความฝันของเด็กบุรีรัมย์ที่จะได้ลงเล่นในสนามช้างอารีนาผมอยากขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตผมที่ทำงานหนักต่อไปเพื่อเป้าหมายที่หนักกว่าเดิมhashtag บุรีรัมย์บอยนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าลุงเนวินจะว่ายังไงต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การอนาคตของทางเจ้าหนูจนทานเข็มดีเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงด่วนเลยนะสะเทือนวงการฟุตบอลไทยลือหนักผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยสมัยหน้าโดยการนี้ทางด้านของกลายเป็นข่าวใหญ่ทันทีสะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะฮะหลังจากที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกแถลงการนายกสมาคมฟุตบอลไทยบิ๊กออสพลตรเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงแสดงความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งภายในวันที่8กุมภาพันธ์เวลา 12:30 น.ซึ่งจะทำให้สภากรรมการทั้งหมดนั้นพ้นจากตำแหน่งในครั้งนี้ด้วยหลังจากที่มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่โดยทันทีล่าสุดนั้นกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางบิ๊กออสพลตรเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงอาจจะเข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลอีกครั้งในอีกหนึ่งสมัยแต่อย่างไรก็ตามในการรายงานข่าวหากว่าบิ๊กออสตัดสินใจไม่ลงชิงตำแหน่งในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการสนับสนุนผลักดันผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในวงการฟุตบอลที่เคยแฟนบอลคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีนามว่าบิ๊กต่อเต่าลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่แทนนั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้เรียกว่ามีแคนดิเดตนะฮะเพียบไปหมดเลยก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้การว่าจริงๆแล้วพอสมัครจริงๆจะมีใครกันบ้างเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนี่ครับอารันยังไงสุชาวดุดนุ่มโพสต์เตือนใจรุ่นน้องนักฟุตบอลถึงประเด็นดราม่ารับมือกับคำวิจารณ์นะโดยงานนี้ประเด็นคำวิจารณ์เป็นแรงผลักดันกัปตันกบสุชาวดุดนุ่ม อดีตกัปตันสายฟ้าที่ค้าแข้งบนถิ่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะมาอย่างยาวนานมากกว่า10ปีโพสต์เตือนใจรุ่นน้องนักฟุตบอลหลังเกิดประเด็นดราม่าหลังเกมทีมชาติที่มีการพูดถึงฟอร์มการเล่นโดยระบุนะว่าต้องรับมือกับคำวิจารณ์นี้ในชีวิตของการเป็นนักฟุตบอลให้ได้และเปลี่ยนจากคำวิจารณ์นั้นเป็นแรงผลักดันใช้ผลงานเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่านะโดยแคปชั่นระบุเลยนะว่าอดทนเอาเด้อวงการนี้พี่ผ่านมาก่อนแล้วอันไหนดีเก็บไว้เป็นกำลังใจอันไหนไม่ดีก็เก็บเอามาเป็นแรงผลักดันตัวเองให้ตัวเองข้ามผ่านคำพูดคำวิจารณ์ใช้ผลงานพิสูจน์ออนเนอร์เดอดีแล้วที่มีคนวิจารณ์เปลี่ยนคำวิจารณ์มาเป็นแรงผลักดันติดแฮชแท็กสู้อย่างเดียวนะนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้สู่ชาวนุ่นนุ่มนะฮะก็ได้พูดไปถึงข่าวที่มีการดราม่ากันอยู่ก่อนหน้านี้นั่นครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับเอาเรื่องยังไงงานนี้บอกได้เลยนะว่าบอสของเอกนิษฐ์ปัญญาจะหมดสิทธิ์ลงคุมทีม4นัดเลยนะโดยกรณีความเคลื่อนไหวล่าสุดของอุรวัตเรดไดมอนด์สโมสรต้นสังกัดในสัญญายืมตัวของเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกทีมชาติไทยจะไม่มีมาเซียสกอซ่าลงคุมทีมข้างสนามจำนวน4นัดในศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2023หลังกุนซือชาวโปแลนด์ถูกผู้ตัดสินควักใบแดงไล่ออกในเกมพ่ายโปฮังสตีเวอร์1-2เกมนัดที่4ของรอบแบ่งกลุ่มสายเจเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยซึ่งเกมดังกล่าวอุรวัตเรดได้รับนะฮะใบแดง2คนก็คือทาคาฮิโรอากิโมโตะนักเตะจะถูกลงโทษแบน2นัดและก็มาเซสกอซ่าเฮดโค้ชจะถูกลงโทษแบน4นัดโทษฐานไปตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสิน
ทำให้มาเซียสกอร์ซ่าหมดสิทธิ์ลงคุมทีมข้างสนามในรอบแบ่งกลุ่มที่เหลืออยู่2นัดเริ่มจากเปิดตารางพบอู่ฮั่นทรีทาวจากจีนในวันที่18พฤศจิกายนแล้วก็ออกไปเยือนฮานอย FC จากเวียดนามวันที่6ธันวาคมรวมไปถึงรอบน็อกเอาท์หากอุรวะผ่านเข้ารอบได้อีก2นัดจะแข่งขันในช่วงปี2024โดยมาเซียสกอร์ซ่าจะแยกทางกับทีมหลังหมดสัญญาจนจบฤดูกาล2023ตามที่เจ้าตัวนั้นเคยออกมาประกาศก่อนหน้านี้นั่นครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันนะครับเอาเรื่องยังไงมูฮัมหมัดอุสมานมูซาพาคอนโดบ้าออกทำสุดท้ายโดนรัวพ่ายยับซะอย่างนั้นโดยการที่ทางมูฮัมหมัดอุสมานมูซาดาวยิงฟุตซอลทีมชาติไทยซันโวที่สเปนช่วยคอนโดบ้าขึ้นนำไปก่อนแต่สุดท้ายโดนยิงรัวแซงบุกไปพ่ายเพนิสโคราเอฟเอสไป2-6ในศึกฟุตซอลลีกสเปนนัดที่13โดยทางศึกฟุตซอลพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นสเปนฤดูกาล2023นัดที่13เจ้าเม็ดมูฮัมหมัดอุสมานมูซาศูนย์หน้าฟุตซอลทีมชาติไทยที่อยู่ในสังกัดนักรบจนสลัดแบ็คเพิร์ลยูไนเต็ดนะฮะยังคงลงสนามอย่างต่อเนื่องช่วยต้นสังกัดอย่างคอนโดบ้าบุกไปเยือนเพนิสโคราเอฟเอชในครั้งนี้โดยเกมนี้ดาวเตะทีมชาติมูฮัมหมัดอุสมานมูซาซัดไปถึง1ประตูจากจังหวะนะฮะพลิกตัวหลบก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปเป็นประตูขึ้นนำให้กับทีมแต่สุดท้ายก็มาโดนยิงแซงก่อนจะแพ้ไปด้วยสกอร์2-6ในครั้งนี้ทำให้งานนี้สถานการณ์ของโคโดบ้ามีทั้งหมด15แต้มจากทั้งหมด13นัดรั้งอันดับ11ของตารางคะแนนขณะที่ผลงานส่วนตัวของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาทำไปแล้วมากถึง4ประตูกับอีก2แอสซิสต์จากการลงสนาม12นัดในลีกสเปนฤดูกาลนี้โดยโปรแกรมนัดต่อไปคอนโดบ้าจะกลับไปเปิดบ้านรับการมาเยือนของโชต้า FH ในวันเสาร์ที่2ธันวาคมเวลาเที่ยงคืนตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้แต่ผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะให้กำลังใจกับทางเจ้าเม็ดกันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องไงเปิดตัวอย่างเป็นทางการซูกาโอคัมเบะคุมทัพสุโขทัย FC โดยการนี้ทางด้านของทัพข้างข่าวไฟสุโขทัย FC เปิดตัวอย่างเป็นทางการคัมเบะซูกาโอคัมเบะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ62ปีเข้ามาคุมทัพในการลุยศึกไทยลีกฤดูกาล2023ต่อจากทางด้านโค้ชชูชูศักดิ์ศรีภูมิโดยจะประเดิมคุมทีมข้างสนามเกมแรกทันทีในศึกไทยลีกนัดวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนที่จะถึงนี้จะเปิดบ้านทะเลหลวงรับการมาเยือนของทีมต่อบิคาดบีทีประจวบ FC เวลา 19:00 น.สำหรับทางซูกาโอคัมเบะเริ่มต้นอาชีพผู้ฝึกสอนกับสโมสรเจฟฟิลด์ยูไนเต็ดอิชิฮาระชิเบะในลีกประเทศญี่ปุ่นต่อมาในช่วงฤดูกาล2013ก็ได้ย้ายมาคุมทีมในประเทศไทยกับสโมสรดานครราชสีมามาสต้าเอฟซีและก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นเล่นลีกสูงสุดได้สำเร็จก่อนจะย้ายไปคุมอีกหลายสโมสรอาทิเช่นเชียงใหม่เอฟซีอุบลยูเอ็มทีหนองบัวพิษเอฟซีขอนแก่นยูไนเต็ดและก็ระยองเอฟซีเป็นทีมล่าสุดก่อนจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทัพค้างคาวไฟสุโขทัย FC ลุยศึกไทยลีก1ในฤดูกาล2023ในครั้งนี้นั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันนะฮะรู้สึกว่าจางไทยลีกเนี่ยจะเริ่มใช้บริการโค้ชที่เป็นญี่ปุ่นแล้วเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงงานนี้อันฮิรันนะฮะเขียนสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์หลังบุกทุบอันฮาซุมไปถึง9-0โดยอันฮิรันเขียนประวัติศาสตร์จารึกสถิติใหม่ในลีกของซาอุดิอาระเบียหลังไล่ถล่มอันฮาซุมยิ้มไม่ออกไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอยมากถึง9-0พร้อมรั้งจ่าฝูงความเคลื่อนไหวของการแข่งขันในศึกซาอุดิอาระเบียโปรลีกนัดที่14ได้มีการจารึกสถิติใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่อันฮิรันทีมจ่าฝูงสามารถบุกไปเอาชนะอันฮาซุมทีมบวยของลีกไปด้วยสกอร์9-0ทำให้พวกเขาเขียนสถิติขึ้นมาใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์กับการที่เอาชนะคู่แข่งขาดลอยที่สุดในครั้งนี้โดยการเอาชนะคู่แข่งนัดดังกล่าวนี้ส่งผลให้อันฮิรันยังนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด38แต้มนำหน้าอันนาเซอร์อยู่ถึง4แต้มและก็มีจากสกอร์นำ9-0ในเกมล่าสุดนั้นเป็นการทำลายสถิติเดิมของอันอันติอัชที่เขียนไว้ในปี2011หลังจากที่พวกเขาเอาชนะอันควิสเซียไป18-0ในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นทันข่าวบักคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่26พฤศจิกายน2566โดยชายผู้บังคลั่งฟุตบอลไทยครับ